มากมากมากดวงมีสังหารโหตาต่อต่อตาอีกครับตอนนี้เริ่มเสื่อมลงที่ห่วงที่สุดตอนนี้คือตาเสื่อมเพราะมองเห็นแค่นี้ด้านนี้ด้านนี้ยังแค่ไหนด้านนี้เริ่มเสื่อมตรงนี้มองไม่เห็นเนี่ยผมยืนคุยเนี่ยหน้าผมเห็นแต่ว่าช่วงนี้ผมไม่เห็นแล้วลงไปช่วงนี้เห็นโอเคดูนะคุณจะช่วยได้ไหมสองมือเปล่านะครับครับดูสองมือเปล่าคุณช่วยได้ไหมขอทำความสะอาดให้มือสักนิดหนึ่งแต่นี่เท้าชาอยู่ลองนะสังเกตได้เลยครับก็สูดหายใจครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการปรับขึ้นหัวใจด้วยครับกับการที่จะหายใจโยนช่วยเพื่อให้มันเกิดการเผามาสันดาลมันจะรู้สึกเบาเนื้อเบาตัวนะครับถามว่าเจ็บไหมครับตรงนี้ก็สบายสบายแค่นี้พอเนาะได้เจ็บแต่ความรู้สึกตัวนี้เอาไว้ให้ดีเพราะว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันจะวัดด้วยความรู้สึกนะตามฉันจะร้อนบวบบ้าเลยนะครับสังเกตด้วยเดี๋ยวโดยช่วงนี้ที่ฝ่ามือเนี่ยครับสังเกตทุกครั้งไปโทษแค่นี้พอผมอยู่ด้วยแอคชั่นนะครับเวลาเวลามันเจ็บนี่ไปก่อนไม่ชื่อรู้กันเลยมันจะวิ่งไปทั่วตัวครับพนักงานโปรดสังเกตฟิลลิ่งคือความรู้สึกครับเอานะต่อไปจะไปหาชิ้นสายแล้วนะครับน่าจะไปหาตาทีตาซ้ายขวาครับล่างบนเหมือนกับล้างตาเลยครับข้อมือผมจะมีพลังโดยเฉพาะข้อมือวินาทีก็จบแล้ว
เออพอสักเออยอม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 เปิดเปิดว่าตาสว่างไหมครับผมนี่เป็นมั้งไหมอันนี้อยู่สว่างสว่างขึ้นอันนี้อันนี้ยังอยู่องศาไปได้ไกลขึ้นเนาะครับองศาได้ความขึ้นความขึ้นระยะแต่กี้มันอยู่นี่แต่นี่มีองศาแผ่ไปได้ทั้งหลายองศาแล้วแล้วระยะที่นี้ใกล้ไกลใกล้ไกลฉันฉันเห็นขาผมเห็นไหมไม่ยังไม่เห็นยังอยู่ที่เดิมอยู่เนาะลงเดี๋ยวลงมาเมื่อก่อนในตรงนี้ตอนนี้ลงมาแน่เพราะว่าสักเกือบฝ่ามือเนาะครับคือว่าดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเราเทสเรื่องตาก่อนเลยถามว่าเบาหัวไหมครับตอนนี้เบาเบาเนี่ยตะกี้ตรงนี้นะมันปวดแบบนึบเลยจำเป็นกดมันนะแบบลึกๆเลยปุ๊บปุ๊บมันไม่เหมือนกับเข็มแดงเหมือนกับอะไรแบบไม้แข็งไม้ใหญ่แดงปวดมันปวดแบบนั้นแล้วก็เคยไปเจอเข็มมาก่อนละเข็มฉีดยาหรือว่าเข็มฝังไม่ตรงนี้ไม่เคยไปทั่วไปก็เลยแต่ว่าที่ความรู้สึกว่าถ้าเข็มแดงมันจะรู้สึกตรงนี้แต่นี่มันจะกินช่วงกว้างนิดหนึ่งนี่คือพลังงานที่ออกมาจากฝ่ามือนี่เป็นพลังงานพลังงานจึงอยากจะให้ทุกคนได้รู้ได้เข้าใจได้รับให้ได้คนมาทีนี้ต่อไปช่วยกระบวนการหายใจทางด้านปอดครับหลังจะสบายมากโทษครับครับปุ๊บปุ๊บจะเบาหมดทั้งตัวแล้วทีนี้3-2ปุ๊บปุ๊บหายแล้วมันมีอยู่2-3ตัวนี้3อันที่มันเก็บอยู่ช่วงนี้คือไขฉานี่เพราะเป็นเบาหวานเท้ามันชาไอ้ตรงนี้มันมีเวลานอนแล้วมันจะปวดแล้วก็พอจะหนังนอนไงมันจะปวดตรงนี้ปวดหนักคำตอบก็คือเย็นนี้นอนได้เป็นนอนดีคำตอบแต่ตอนนี้สบายไหมครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็สบายแค่ไม่สบายผมจะเบิ้ลอีกทีนึงครับคืนมันนี่คือคำตอบเวลาไปหลับนอนนะมีแค่นี้ร่างกายเวลาเข้าไปจริงๆทุกอย่างจะบูรณาการเองครับทั้งหมดเต็มหน้ากระดาษคือเรื่องหมอทั้งนั้นก็จะใส่เข้ามาของผมไม่ใช่หมอผมมีอยู่แค่เห็นไหมมีอยู่แค่นี้พลังงานที่จะให้เห็นไหมเต็มครับแล้วผมจะฝึกพลังงานให้กับตัวเองเนี่ยเราจะมีวิธีฝึกยังไงบ้างหายใจครับน้ำอากาศหายใจอย่างเดียวกลืนและกลั้นเหมือนน้ำลึกประมาณเท่าทางปากเท่าทางปากทางเดียวก็เต็มแล้วให้เข้าทางปากไม่ใช่เข้าทางจมูกแล้วออกจมูกไม่ใช่มานานแล้วแต่ได้แค่มานานกลืนและกลั้นเห็นแค่นี้ฮะเร็วๆอย่างเงี้ยครับเอาฮะแล้วกลืนลงไปเลยกลืนแล้วค่อยกลั้นตามนานๆหน่อยประมาณสักครึ่งนาทีหนึ่งนาทีนาทีครึ่งประมาณนั้นครับวันนั้นสักกี่คนนี่ก็รอบเช้ารอบเย็นก็พอแล้วเช้าก็ทำงานแล้วแต่อายุจะยืนยาวยืนนานด้วยแข็งแรงเป็นการค้นพบจากลุงหมอผมคนพบสิ่งคนรู้เหมือนนะเพื่อแผ่แบ่งปันกันนั่นได้มาได้ขอบคุณอาจเป็นการค้นพบของใหม่สำหรับมนุษยชาติเลยนะครับเนี่ยนะผมตอนนี้ขับรถอะไรเยอะในมุ้งขับมาจากเชียงรายเมื่อวานเหรอเฮ้ยอายุ80ไปแล้วเนี่ยใช่ก็ยังอยู่หลังพวงมาลัยอยู่
วันหนึ่งวันหนึ่งหลายร้อยกิโลเลยของผมร้อยผมยังขับสบายรถนะ150ผมยังขับสบายด้วยผมก็ยังสบายอยู่อยู่ได้กันนานรุ่นนี้ตั้งใจว่าจะอยู่สัก190ได้หรือเปล่าเอาเลยผม200ผมเผื่อแล้ว200เราตั้งใจเล่นๆเลยว่าก็มันไม่ถึงไอ้ช่างมันเราคาดการณ์ไว้การไม่เสียหายเรื่องเราคาดการณ์ต้องครับแล้วเนี่ยตัวเนี่ยมันตึงดูพลังงานบริสุทธิ์มันไปแล้วมันจะค่อยๆทำให้อาการชาที่มันน้อยลงน้อยลงนะครับรู้สึกไหมอย่างเงี้ยของผมที่ทำปวดเส้นมันตึบตึบตึบมันก็ลูกระนาดกระตุ้นกระตุ้นเป็นไฟช็อตอันนี้เจ้ากะจี้เลยไหนลูกสาวเมื่อกี้ทนทานนะเนี่ยสามารถแรปได้ง่ายแกตรงใจแกสู้เขาปรับตัวได้ง่ายได้ไหมแต่เนี่ยยังแก้ไม่ได้มันอะไรนั่นไตอะไตก็ไม่ทำงานแล้วจะตื้นหนึ่งก็ดีไปครับแก้ไตฟื้นทำยังไงสังเกตครับมันจะเบาขึ้นผมไม่มีอะไรยากขอสังเกตไตสังเกตหนึ่งโอเคครับครับมันจะเบาครับโทษนั่นมาคุณชิดนะครับเอาไหมลงเบาลงเบาลงนะคุณชิดที่ได้ผมทำผัดทำฝอยเพราะมันได้จากความรู้สึกไม่ถึงไม่ต้องงงผมจะใช่มั่งเพื่อไปใช้กับเด็กๆแกไปทำกันเองว่าเราจะเอาพลังอันนี้กันดึงมายังไงผมจะไม่รู้นะทางฝ่ายผมได้มาเพื่อการให้นั่นนะผมก็อยากจะให้เอาเป็นว่าขอให้ได้มาเพื่อการรักษาดีกว่าเดี๋ยวคิดจะให้เลยเพราะว่ามันคงหน้าคนละหน้าที่มากกว่าเอารักษาไว้ให้มัน180-190ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเด็กสายตัวเองว่าจะรักษาคนอื่นด้วยถ้าทำได้ก็ดีแต่เชื่อว่าถ้าผู้อื่นมันจะโทษทีเข้าตัวแทนที่จะดีไม่ดีนะครับไม่ใช่หน้าที่ประมาณนั้นแล้วจะหาว่าห่วงเลยเพราะผมจะรู้พนักงานครับพวกนี้หมอหนุ่ยเข้าตัวตายง่ายทุกรายหมอหนุ่ยอยากแกรู้อยากช่วยคนไงเอาใจเอาใจใจอยากช่วยอยากช่วยเห็นไม่ดีก็หาทางให้เขาไปไม่รู้โทษทีขออนุญาตปันใจก็ได้ปันใจเราไปรูปแบบนั้นจะดีเพื่อเกิดความคล่องตัวสภาพคล่องของเขาทำบุญด้วยวิธีนี้ผมให้ผมธรรมดาผมอยากให้อยู่อย่างนี้ผมว่าอย่างนั้นจะดีกว่าเมื่อเราไม่ออกแรงเขาไม่รู้ว่าผมขับรถเห็นคนเดินเดินถนนอะไรผมจะเรียกถามจะไปไหนวะนี่ช่วยรับก็ไปส่งนั่นแหละใช่รถเก่งก็เสียผมก็จะจอดช่วยอะไรได้ช่วยลากได้ช่วยต้องได้แหละครับอยากแข็งแรงแค่นี้พอครับทั้งหมดนี่เขาวางไม่สนผมเองไม่คนไม่สนก็รู้นะใช่ไหมโอเคเอาให้คะแนนตัวเองสักประเมินผมได้กี่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวเข้าใจผมยังไม่เข้าใจไม่รู้ภาพรวมที่ได้รู้สึกอะไรก็ว่ากันไปร่างกายทางตาทางตามันก็ยังที่เน้นหนักการนั่นประมวลผลแม่เป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ถูกเพราะเมื่อก่อนตาของเรามันมาไงแต่นี่มันรวมทั้งการหายใจมันทั้งหมดในร่างกายด้วยรู้สึกสดชื่นดีเบาตัวดีไหม
จากเดิมพื้นขึ้นมาจะลดจากร้อยลงมาแต่ธรรมดาลดจากร้อยลงมาเหลือ70ตอนนี้กลับมาประมาณ80 85นี่นะมันดีขึ้นได้ประมาณ85ดีดีขึ้นความดันดีขึ้นสัก 20% ดีขึ้นจากเก่าประมาณนั้นๆเก่าๆเอาตัวเลขเด็ดๆตัวเดียวนะครับประมาณ 10% นะตัวเลขเด็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวที่ว่ามันคือมันจากเดิมตัวผมเองมันเหลือ80เลยนะตอนนี้มันขึ้นมา90ก็อย่างนั้นแหละมันไม่เต็ม100อยู่ได้ 10% ก็แล้วกันอย่างนั้นเนาะครับดีขึ้นเดิมนะดีขึ้นโอเคใช้ได้ครับ 10% จ่ายได้แต่สำหรับลูกตานะไอ้ร่างยังไม่รู้เต็มร่างดูจะดีเรื่อยๆฮะดีขึ้นดีขึ้นมีคำว่าดีขึ้นเรื่อยๆครับไม่มีคำว่าน้อยกว่าเดิมแน่นอนแน่ๆโอเคนะโอเคเริ่มต้น 10% อะไรกันขอให้เขาหน้าเจอกันดีครับชั้นกี่วันก็เมื่อกี้ลูกสาวบอกว่าขอฉันหน้าเจอกันดีลูกสาวเขายังมีอยู่เขาบอกเจอประมาณไม่เกิน3ครั้งประมาณไม่มากกันโอเคครับครับนะเดี๋ยวเสร็จแล้วครับ